สวัสดีเพื่อนชาวเสพกินนะคะวันนี้เราจะมาเจาะกันประเด็นถึงเรื่องของ Snapdragon 695ค่ะ 5G ซึ่งเป็นชิปเซตที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดใช้กันทุกยี่ห้อใช้กันแทบทุกรุ่นนะคะในราคาประมาณสัก 8,000 จนถึง 11,000 ซึ่งวันนี้เราก็ขอฟีเจอริงนะฟีเจอริงกับPoco นะคะ X4 Pro 5G ซึ่งคลิปนี้บอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าเนื่องจากว่า695มันออกมาเยอะมากแล้วหลายๆคนเนี่ยรู้สึกผิดหวังวันนี้เราก็เลยมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประมาณไหนละกันสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะคะว่าจะทำได้ดีขนาดไหนซึ่งเราเนี่ยทดสอบเล่นมาหลายวันแล้วแหละดังนั้นหลายๆเรื่องอาจจะทำเป็นสรุปพูดให้ฟังแทนละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากไปงั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาก็จะไปเริ่มเรื่องกันวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในตัวของ Snapdragon 695เนี่ยมันมีประสิทธิภาพประมาณไหนก่อนนะคะสำหรับประสิทธิภาพของ Snapdragon 695นะคะเราก็ไปทำการค้นหามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแบบคร่าวๆแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวที่น่าจะเหมาะสมที่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือตัวของ 765G นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเราดูจากตัวของ CPU performance เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองเรียกได้ว่าแทบจะเทียบเท่ากัน gaming performance เนี่ยถึงจะดีกว่าแต่มันก็นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่า battery life เนี่ยค่อนข้างจะเห็นนะคะว่าจะค่อนข้างกินแบตน้อยกว่าเพราะว่าสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยคือ6นาโนเมตรนะคะแล้วก็ตัวสกอร์ต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็ห่างกันประมาณ 10% ซึ่งมันน้อยมากนะคะ 10% CPU เห็นไหมขวามือนี่695นะซ้ายมือนี่ 765G ก็จะเห็นว่าในตัวของ CPU GPU เนี่ยก็คือคะแนนทางด้านของ695นั้นจะทำได้ดีกว่ารวมถึงตัว UX ด้วยรวมๆแล้วเนี่ยคะแนนออกมาห่างกันแบบจี๊ดนึงนะคะมันแทบมองไม่เห็นภาพ Geekbench ออกมานะคะทางซิงเกิลคอร์เนี่ยแรงกว่า 13% Multicore แรงกว่าประมาณ 5% คือมันนิดเดียวเอาเป็นว่าถ้าเราให้เปรียบเทียบคือเทียบเท่ากันเอาพี่แล้วงี้ 765G ดีกว่ายังไงอ่ะพี่อย่างงี้ผมแบบซื้อ765มาต้องเสียใจไหมไม่ต้องนะคะเพราะว่า765เนี่ยจะมีเรื่องที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองแต่ก่อนจะไปกล้องมาดูสถาปัตยกรรมนิดนึงการใช้695นั้นจะใช้เป็นแบบ26ก็คือ2แกนนะคะเป็น Cryo 660บนสถาปัตยกรรม Cortex A78 นะคะที่ 765G เนี่ยจะใช้เป็น Cryo 475 Prime Core Prime Core คือคอแรงจะสังเกตว่า Gigahertz เนี่ยอยู่ที่ 2.4 มีแกนหนึ่งอีกอันนึงจะเป็น Cryo 475 Cortex A76 มี1แกนแล้วก็อีก6ตัวนะคะเป็น Cryo 475 Silver นะคะอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบ Cortex A55 เขาจะเห็นว่าตัวเบาเนี่ยใช้ Cortex A55 เหมือนกันแต่ว่าตัวสถาปัตยกรรมของ Cryo 660เนี่ยถูกนำมาใช้เห็นไหมใน695ทั้ง2ตัวดังนั้นในเรื่องของความสมูทหรือว่าไหลลื่นกว่าประหยัดแบตเตอรี่มากกว่าเนี่ยตัว695ทำได้ดีกว่าอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่เราคิดว่าจริงๆแล้วเท่าที่เราลองใช้ดูนะเราว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กมากๆเลยทีเดียวมาดูสถาปัตยกรรมนะคะ6นาโนเมตรกับ7นาโนเมตรคราวนี้มาดูกล้องนะคะจะเห็นว่ากล้องนี่จะเห็นเลยว่าตัว 765G เนี่ยจะทำได้ดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการอัพวิดีโอ 4K ที่ทำได้แน่ๆแต่ว่า695นั้นทำไม่ได้เราไปเซิร์ชในเว็บ Snapdragon มาก็คือเหมือนจะทำได้แค่ Full HD จริงๆแล้วก็ตัวเมนแคมราต่างๆนะคะอันนี้ไปถึง192ล้านจริงๆก็ไม่ถึงหรอกนะปัจจุบันไม่มีใครทำได้แต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแล้วกันในตัวของ765เนี่ยทำได้ดีกว่านะคะแต่ว่า108ล้านเนี่ยคือสูงสุดตอนนี้เนี่ยคือทั้งคู่ก็สามารถทำได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็มีดาวน์โหลดสปีดนะคะที่ตรงนี้ทำได้ดีกว่าโมเด็มดีกว่าเห็นไหมนั้นจะเห็นว่าในตัวของเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็กล้องเนี่ย 765G จะเหนือกว่าระดับหนึ่งแต่พอมันเป็นบลูทูธปุ๊บตัว695ก็จะทำได้ดีกว่าแบบนี้เข้าใจไหมชอบไหมแบบนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเนาะเอาละคราวนี้มาถึงเรื่องเกมกันบ้างนะคะเราทำการทดสอบอะไรหลากหลายอย่างในการเล่นนะคะแล้วเราก็เลือกใช้ตัว Poco X4 Pro 5G เพราะตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีเกมเทอร์โบช่วยตอนที่ไม่ได้เปิดเกมเทอร์โบเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ว่ะก็แบบ695แต่พอมีเกมเทอร์โบปุ๊บเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะเราจะทดสอบจาก7 Night คุณผู้ชมได้ดูก่อนละกันสำหรับ7 Night นะคะซึ่งเป็นเกมอัปเดตเก่งมากอะไรอะไรก็อัปเดตเมื่อกี้ก่อนเราอัดมันตรงถึงตรงนี้นะเราอัดไปแล้ว3เทคนะคุณผู้ชมรู้ไหมอัปเดตเก่งนะคะอัปเดตตลอดเวลาอ่ะเราไปเริ่มเกมกันดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเกมเทอร์โบนั้นมีอะไรให้เราใช้งานกันบ้างนะคะปัดทางซ้ายออกมาปุ๊บจะเห็นเกมเทอร์โบนะคะแสดงศักยภาพของ FPS ตอนนี้แสดงว่า CPU ใช้อยู่ที่เท่าไหร่ GPU ใช้อยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงพวกอำนวยความสะดวกของเรานะคะอย่างเช่นตัวฉายภาพกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการดึงหาทีวีที่อยู่รอบตัวเราเขาเรียกว่าไร้สายอยู่ตอนนี้นั่นดูมีหัวเว่ยกับ Samsung อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยพอกดปุ๊บก็จะไปขึ้นบนจอเลยอันนี้สะดวกดีเราชอบมากๆรู้สึกว่าคือมี UI อ่ะความมี UI อ่ะคุณมันก็จะแบบมีความแบบเขาเรียกว่าใส่ฟีเจอร์เยอะๆนะคะเน้นฟีเจอร์มาเยอะๆเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะปรับตั้งค่าให้ผู้ชมได้ดูกันตรงนี้เลยว่ามันไปได้ที่เท่าไหร่สำหรับศักยภาพของ695ตัวนี้นะคะ
ไปที่คำว่ากราฟิกและจะเห็นว่าเราดูปรับสูงสุดไว้ทั้งหมดเลยสูงสุดนะคะหมดเลยนะคะมีต้านรอยหยักอ๋อลบรอยหยักใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดสุดแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าระดับเกมมิ่งโฟนกันเลยด้วยราคาของตัวนี้เนี่ยถูกๆนี่ได้ดูเห็นใน Shopee นี่ก็ราคาถูกมากใน JD Central เองก็ราคาดีมากๆเนี่ย JD Central ใน899นะคะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราขออนุญาตโปรโมท JD แล้วกัน899เนี่ยก็เป็นราคาที่ดีนะคะราคาที่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้เห็นมั้ยคอสมูทวูบดีมั้ยไปออโต้แล้วนะไปนะคะหลังจากนั้นเราลาก FPS มาคุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เปิดแบบสูงสุดทั้งหมดแล้วนะคะ FPS จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าๆนะคะไปเรื่อยๆอาจจะมีแตะ50 60ได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่เอาจริงๆเวลาเราอย่างที่เราได้พูดว่าเราเล่นเกม Blade and Soul มาเยอะนะเราไม่ชอบอะไรที่มัน60เฟรมซะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฉากต่อสู้แอคชั่นอย่างเงี้ยแต่ถ้า30 40เนี่ยเราว่ากำลังโอเคแต่ถามว่าศักยภาพมันเนี่ยไปถึง60ได้ไหมคือมันไปไม่ถึงนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเปิดสุดขนาดนี้เนี่ยไปไม่ถึง60แน่นอนแต่ถ้าเราลดลงมาหน่อยเหมือนที่เราได้พูดในรีวิวว่าถ้าคุณลดลงมาเป็นแบบระดับสูงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปถึง60ได้แต่ว่าคุณอะโอเคหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอันนี้เพิ่งอัปเดตมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะอัปเมื่อกี้นะคะอัปเก่งไปแล้วนะคะนี่อยู่ในดันเจียนนะคะจะเห็นว่า FPS ตอนนี้นะคะอยู่ที่30เฟรมขึ้นไป42บวกกันแล้วโป้งถ้าถามในความเป็นจริงเนี่ยก็คือมันก็เล่นได้ค่อนข้างดีมากแล้วกับการปรับสูงสุดกับมือถือราคาเท่านี้แล้วกราฟิกระดับนี้นะคะช่วยดูกราฟิกด้วยนะคะนี่ไม่ใช่กราฟิกธรรมดานะคะนี่มันคือระดับแบบเกมแห่งปีอ่ะแบบกราฟิกแห่งปีซึ่งแบบเป็นเกมดังมากที่เกาหลีคนก็รอกันเยอะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีความแบบโอ้โหอันนี้ก็คือดีแล้วนะจะเห็นว่าตัว GPU นะคะทำงานหรือเปล่าเนี่ย 96% คือทำงานแบบเกือบ 100% เลยกับการเล่นเกมแต่ว่าความร้อนของตัวเครื่องนั้นกลับไม่เยอะอย่างที่เราคิดนะคะความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยโอเคมากๆคือจับไปเนี่ยความร้อนเนี่ยแทบไม่กระดิกกันเลยนะคะคือมันแค่อุ่นๆอ่ะคือจะบอกว่าโอ้โหคุณเล่นเกมระดับนี้มันไม่ร้อนเลยอันนั้นก็จะโกหกกันไปมันไม่มีทางไปไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะรีวิว S22 ถ้าเราบอกไม่ร้อนคนก็จะบอกว่าเราโกหกแน่ๆมันไม่ร้อนจริงๆนะคะมันแค่อุ่นเท่านั้นเองเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเราแบบโม้ก็เลยต้องมานั่งทำให้ดูว่าประมาณนี้เอาเป็นว่าคนที่จะซื้อตัว695ไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นว่าโอ้โหพี่มันจะเล่นเกมได้เหรอมันแรงน้อยกว่า860นะก็อาจจะใช่แต่สิ่งที่มันดีขึ้นกว่า Poco X3 Pro จอภาพสวยขึ้นแน่นอนนะคะจากจอ LCD ใช่ไหมถ้าเราจะไม่ผิดมาเป็นจอแบบ OLEDหรือว่ากล้องถ่ายภาพที่ดีขึ้นนะคะแบบนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กหรอใช่ไหมมี 5G ด้วยเห็นปะคือทุกๆอย่างมันก็มีการพัฒนาไปคือถ้าวัดกันแค่ CPU อย่างเดียวอ่ะมันแท้อยู่ละแต่ถ้าวัดเรื่องอื่นด้วยเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่าอันนี้คือปรับสุดทุกอย่างนี่ปรับสุดเลยนะเดี๋ยวเราดูนะอันนี้ APN มา37ใช่ไหมถ้าเราลดกราฟิกลงหน่อยนะเราลดกราฟิกลงหน่อยเหลือสักแค่สมมติกลางแล้วกันกลางแล้วก็เดี๋ยวเฟรมเรทนี่ไปสูงสุดเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเฟรมเรทสูงสมูทขึ้นเลยนะคะแล้วก็ปัดปุ๊บเนี่ยเจนว่าเฟรมเรทเนี่ย51แล้วเห็นไหมดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่มันเกมระดับไหนแต่ว่าเวลาดูจริงๆนี่เอาตรงๆนะดูว่ามันดูแบบสมูทมากคุณดูดิเห็นป่ะสมูทมากโอ้โหเป็นไงพอไหมระดับนี้ไม่ถึง60หรอกเกมนี้นะคะแต่ว่าสมูทมากๆจริงเกมมิ่งโฟนหลายๆรุ่นบางตัวเนี่ยเจอร้อนๆเข้าไปก็แงกๆเหมือนกันอันนี้คือจะเห็นว่าทำได้ดีมากโอเคนี่คือ7 Night นะคะเกมแรกเลยซึ่งเราจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นเราว่ามันดีมากๆโอเคแต่ว่าถ้าอยากเลือกอย่างนี้ต้องเข้าเกมเทอร์โบนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยต่อมากันหน่อยดีกว่านะคะจริงแล้วก็มีหลายเกมที่อยากเล่นให้ดูนะคะแต่ว่าจะให้เล่นหมดก็คงไม่ไหวเอาเป็น Shadowgun Legend มั้ยหรือว่าไงดีเบื่อใช่มั้ยนี่เกมนี้เนี่ยนะคะเราทำการซื้อมาเลยนะ100กว่าบาทใน Play Zone นะชื่อเกมว่าอะไรนะเนี่ย Grid Auto Sport นะฮะจะเป็นเกมแข่งรถนั่นแหละซึ่งตรงนี้ก็กราฟิกนี่โหดมากสวยมากแล้วภาพมันไม่กระตูนเหมือน Asphalt เราเล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันเหมือน Gran Turismo มากมันมีความแบบโหจ่ายตังค์ไปว่ะเพื่อที่จะได้ดูกราฟิกระดับนี้นะอะไรเงี้ยเอ๊ะจำไม่ได้แล้วอันนี้เข้าได้หรือเปล่า695เด้งหรือเปล่ามีอยู่รุ่นนึงอะเด้งนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เกมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าดีมากใครอยากลองไปซื้อเล่นเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าเราคิดว่าคนที่จะซื้อเกมนี้เล่นได้ต้องเป็นคนแบบรักในการแข่งรถมากๆเพราะว่ามันเป็นเกมรถที่เป็นรถจ๋าๆเลยนะฮะเราแข่งแล้วภาพสวยมากเอาละนะฮะวันนี้วันอาทิตย์การแข่งขันรอบที่1โอเคนี่เราเสร็จเวลาเรียบร้อยนะ
ขาจะวิ่งเองนะฮะอันนี้มันสามารถปรับตัวการอันนี้ได้หลายแบบมากนะฮะการคอนโทรลได้หลายแบบมากจะเอียงเครื่องก็ได้อะไรก็ได้แล้วดูรถดีสวยมากนะฮะอันนี้น่าจะเป็น Audi อยู่แล้วเนาะโอเคการเลี้ยวสักนิดนึงนี่นะฮะก็คือถ้าเอียงเครื่องมันจะหลุดเฟรมได้เราก็เลยต้องปรับเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆการเอียงเครื่องตัวนี้ก็ทำได้ดีนะไจโรสโคปทำได้ดีเหมือนกันนะเขาต่อคิวกันอยู่เราคิดต่อคิวไหมเห็นไหมรถสวยมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เหมือนจะถูกล็อกไว้ที่30เฟรมนะเท่านั้นนะคะก็ถ้าปัดจากด้านข้างมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็น30เฟรมเท่านั้นนี่นะคะเอ้าขึ้นมาแล้วเหรอ38ละอัปเดตเก่งนะคะคือตัวรถตัวอะไรก็สวยงามมากแล้วก็ดูดีมากลำโพงรุ่นนี้ดีมากนะฮะอย่างที่เราได้บอกไปหลายๆครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันไปโดนปุ่มอะไรตัวปุ่มแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาตอนไหนสับสนโอ้วิ่งกลับด้านอยู่เหรอเรียบร้อยมีการรีเพย์ย้อนกลับไปให้นะฮะเราเล่นอย่างงี้มันก็จะยากหน่อยนะเราก็พยายามจะให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่หลุดเฟรมด้วยเนาะก็เอาเข้าไปย้อนหน่อยเราพยายามให้ตัวเครื่องมันไม่หลุดเฟรมนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมมิ่งเทสเนาะโอเคแล้วอยากจะปัดไอ้นี้ให้ดูต่อเวลาด้วยไม่ใช่อะไรนะคะ FPS นี่คือ CPU GPU ทำงานต่างๆนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราคิดว่ามันน่าพึงพอใจอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราอาจต้องรีสตาร์ทเขาเอาว่าเกมนี้สนุกปรับตัวคอนโทรลเนี่ยได้หลายแบบมากสนุกมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเกมระดับสูงแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าจะเล่นไม่ได้หรือกระตุกอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแบบนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยถ้าให้เทียบเคียงเนี่ยก็ประมาณ 765G นี่แหละนะใกล้เคียงกันเลยดังนั้นเราคิดว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะคะ RV ก็เล่นได้ปกติแต่ว่า RV เป็นเกมที่เราเล่นแล้วมันจะต้องแบบเขาเรียกว่ารอโหลดนานมากนะครับเป็นเกมโหลดแห่งปีเลยแล้วก็กว่าจะเรียกผู้ชมจบเนี่ยคลิปนี้น่าจะจบประมาณชั่วโมงหนึ่งเกมหนึ่งนี่ตอนนี้มันแบบปรับอะไรเยอะแบบให้คีบเดินช้าตอนป้อมสุดท้ายอีกอะไรอีกคือแบบโอ้ยช้ามากนี่ก็เป็นหนึ่งเกมที่เราเปิดนะคะเปิดบอทแล้วก็เล่นเกมแนว MMORPG นะคะอย่าง Cloud Song นะคะเกมนี้ก็เราก็จริงจังการเล่นอยู่นะอ่ะก็นะคะเราก็สามารถที่จะเล่นเกมพวกนี้นะสบายๆได้นะคะอันนี้ก็คือเห็นว่า FPS นี่เฮ้ย100กว่าเลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอแล้วตอนนี้คลาวด์ซองมันอัปเดตให้มันเล่นได้เป็น100นี้เหรอเพราะว่าหน้าจอมัน120เฮิร์ตซ์ค่ะดังนั้น FPS เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้สูงเหมือนกันนะเอ้ยดิมันไปสูงยังเลยอะแต่ว่าเราดูยังไงมันก็ดูไม่120นะยังไม่ได้เปิด High Frame Rate เลยงงโกหกฉันป่ะเนี่ย เออแต่อันนี้สมูทอยู่นะฮะลื่นอยู่ถามว่าลื่นมั้ยก็ลื่นอยู่ในเกณฑ์ที่เรามองว่าลื่นนะเออลื่นอยู่นะเดี๋ยวลองไป Treasure Hunt สิเดี๋ยวลองดูการโจมตีกันเล็กน้อยนะฮะเปิดออโต้แล้วก็ใส่เลยก็เป็นหนึ่งเกมที่เปิดกันมายาวนานแต่คนก็เล่นน้อยลงนะน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่เป็นไงสมูทไหมโอ้โห FPS มัน100กว่าจริงเหรอมันดูไงมันก็ไม่ถึงอะแต่มัน60แน่ๆนะคะ60เนี่ย60แน่ๆไอเป็น refresh rate หน้าจอหรือเปล่าไม่ใช่สิต้องเป็น FPS สิแต่มันก็ลื่นดีจริงๆนะเอาเป็นว่าเกมระดับนี้เนี่ยถือว่าเบเบนะคะตายนะคะไม่ได้อัปเกรดนานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงตำแหน่งที่มีคนเยอะๆให้ตรงแถวนี้คนเยอะเหลือคนเล่นไหมเนี่ยปะโถไม่มีคนแล้วหรอแย่แล้วอ่ะมีคนเหลือละเออแต่ว่าถ้าถามเรานะเราว่าตัวเกมต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในเกมที่น่าพอใจนะไม่แย่แน่นอนนะคะไม่แย่แน่นอนนี่ไงคนเยอะๆเดี๋ยวเดินเข้าไปในดงคนนี่แหละเออเนี่ยดงคนเหลือแค่นี้หรอ
ไม่มีคนเล่นเกมนี้แล้วหรอหรือยังไงอะเอาเป็นว่าตัวนี้ก็เล่นได้สบายนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันเลยว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะคะที่เกมอื่นกันบ้างสำหรับเกมอื่นเราจะไปกันก็จริงๆ Death Effect อะไรก็สบายนะพับจงพับชีนี่ก็สบายShadowgun Legends ละกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างเยอะแล้วก็เผาเครื่องค่อนข้างมากก็คือมันจะค่อนข้างร้อนนะฮะจะค่อนข้างร้อนเลยสำหรับเกมนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเกมมาก็แล้วกันเนาะก็สำหรับเกมนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่กราฟิกเนี่ยถือว่าดุมากๆเราใส่กราฟิกดีเทลระดับอัลตร้าไฮแล้วก็ FPS limit เนี่ยก็คือตัว60เฟรมนั่นเองถ้าดูจาก FPS ตอนนี้นี่ไปหลักร้อยเลยคือจริงๆก็เป็น60เฟรมนั่นแหละนะคะแล้วก็ถามว่าถึงไหมอันนี้เราเล่นไปดูไปไม่ได้เนาะแต่ถ้าถามว่าดูด้วยตาเนี่ยเราว่าสัก40 40 50เนี่ยไป40กลางๆนี่เป็นไปได้ฉันได้เจอตัวอะไรมั้ยเนี่ยมาแล้วเอ้ยมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหนี่ปืนหรือปืนฉีดน้ำเนี่ยสแดวไปเลยสแดวไปเลยเข้ามาดิเข้ามาสแดวไหมรุ่นนี้ความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีลำโพงด้านบนนะฮะเวลาที่เราแบบเอามือจับเนี้ยมันจะไม่มีแบบไม่โดนบังแต่ว่าตรงเนี้ยจะนิดนึงนะคะโดนรวมๆเสียงหายไประดับนึงถ้าจะไปยัดอยู่ตรงนี้ให้หมดนะคะอะไรนะหนาเนี่ยแล้วว่าเราตายก่อนแน่เลยคุณผู้ชมมีไหมเนี่ยยังไม่ได้มันต้องไปหาของมาก่อนใช่ไหมหรือได้แล้วออกให้ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้ยังไม่ถึงเวลามันโอเคไปตูม take cover from the blast โอเคอ่านไม่ทันบ้าจริงตายฟรีเนี่ยฉันอะไรอีกล่ะนี่ไงโอ้ยไงคือมันก็เล่นได้แน่นอนคือเอาเป็นว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ถึงขนาดเกมมิ่งโฟนหรอกไม่ถึง860แต่ถามว่ามันแย่ไหมเราว่ามันไม่ได้แย่นะเราว่าในความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยมันทำได้ดีเลยนะทำได้ดีเลยอันนี้คือแบบเอาแบบไม่ดูตัวเลขเลยนะคือเล่นกันให้ดูเนี่ยโอเคมากๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยข้อเด่นเลยนะของ695เนี่ยคือเป็นชิปเซตที่ไม่ค่อยร้อนดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยโอกาสที่จะ drop performance ลงเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าหมายถึงว่า drop performance จากความร้อนนะให้เราหาอะไรอ่ะให้หาอะไรเช่นหาอะไรเอาไปทางนู้นเหรอเห็นไหมมาดิเข้ามาโอ้โหเยอะว่ะเป็ดปืนอ่ะมาเข้ามาไม่โดนว่ะอย่ายิงฉันโอ้ my god ฉันจะตายก่อนเป็ดปืนปืนพกก่อนจังหวะนี้ปืนอะไรก็ต้องยิงละบ้าเยอะจริงมึงนี่ยิงแบบไม่ต้องเล็งยิงแบบไม่ต้องเล็งนี่ไงโอ๊ยโทษเอ้าเวนเหลือกระสุนนัดเดียวเอาก่อนโอ้ไม่โดนอย่าแล้วฉันมีแต่ปืนฉีดน้ำมันอะไรกันนักกันหนาฮะมันอะไรกันนักกันหนายอมแพ้ว่ะอากฉันต้องตายแน่ๆเลยคุณเป็นกระสุนก็เป็นกระสุนโอเคยิงขาเอาเพราะว่ายิงอย่างอื่นไม่โดนเอาไงพี่เอาอ่ะ
โอเคท่านผู้ชมก็นะเจนได้ว่าอย่างที่พูดไปเลยนะคะว่า695เนี่ยมันสามารถทำได้ลักษณะประมาณนี้ก็คือเล่นเกมไปในระดับสูงได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดสูงสุดซะทีเดียวนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าคุณแฮปปี้นะคะหรือมีความสุขกับเฟรมเรทที่อยู่ประมาณสัก30จนถึงประมาณ40กลางๆได้ในการปรับสูงสุดหรือว่าปรับสูงเนี่ยก็คือซื้อได้แต่ถ้าอยากได้60จริงๆก็ต้องไปซื้อเครื่องที่มันแรงกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้ตอนนี้ใช้กันหลายรุ่นเลยหลายยี่ห้อมากนะเยอะมาก695ก็จะทำให้ดูเนี่ยแหละว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่พูดเลยนะครับว่าจุดเด่นสำคัญเลยคือเรื่องของความร้อนที่ค่อนข้างจะน้อยดังนั้นมันเลยทำให้การเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเครื่องมันร้อนจะจัดมันจะทำการดรอปนะคะในตัวของ performance เนี่ยลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันอันนี้เนี่ยถ้าเราปรับแบบคุณค่ากราฟิกเป็นแบบสูงสุดอะไรอย่างงี้อ่ะอัลตร้าอย่างเงี้ยอ่ะมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบกึกๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอ๋อไม่ได้เหรออ๋อนี่เฟรมเรทโอเคมันให้ปรับตามนี้นะคะก็คือให้เลือกว่าถ้าจะเอาเฟรมเรทสูงเนี่ยกราฟิกต้องลดลงงั้นเราเอาเฟรมเรทสูงสุดแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ได้อัลตร้าได้ถึงสูงโอเคปะเดี๋ยวเราลองเล่นอารีนาให้คุณผู้ชมได้ดูเล็กน้อยแล้วกันนิดหน่อยห่อแล้วกันนะคะสำหรับเกมเอาจริงๆซื้อไปไม่ต้องกลัวเสียดายเงินหรอกเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมือถือมันแรงมากเราจ่ายแบบไม่ถึงหมื่นนึงเดี๋ยวนี้มันอะไรมันจะขนาดนี้นะดีขึ้นเยอะมากอ้าวพบแม็กแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอาจจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราปัดทางซ้ายมาเป็นเกมเทอร์โบใช่ปะเราสามารถที่จะกดนะคะแล้วให้ตัวเนี้ยมันขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นหน้าต่างเล็กๆได้แล้วเราก็สามารถใช้งานได้ซึ่งนั่นรวมถึงเกมด้วยนะรวมถึงเกมด้วยนะฮะสมมุติเราเปิดคลาวด์ซองโผล่ขึ้นมาอีกรอบนึงนี่นะฮะนี่เห็นไหมคลาวด์ซองก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะเราสามารถขยายปิดเปิดได้นะฮะอันนี้คลาวด์ซองทำไมไม่เข้าเสียดนี่เห็นไหมคลาวด์ซองมาแล้วเนี่ยคือด้านล่างขยายปิดเปิดนะคะได้หมดนะคะอันนี้จะขยายเต็มก็ลากข้างล่างนะลากเส้นข้างล่างนี่เห็นไหมขยายเดี๋ยวดูนะมันจะทำได้เห็นปะขยายปุ๊บเนี่ยนี่มันจะสลับเกมเลยนะคะก็สามารถสลับไปมาได้นะคะเวลาที่เราเล่นเกมอยู่หรือจะให้มันเปิดซ้อนและเราเล่นเกมอื่นดูอยู่ก็ได้เหมือนกันเผื่อคุณเปิดบงเปิดบอทเอาตายเลยไม่พูดเลยนะเผื่อคุณเปิดบงเปิดบอทอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะได้แบบเห็นกันง่ายๆหน่อยว่าอ๋อนี่ตัวฉันตอนนี้เล่นถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เราค่อนข้างชอบมากรวมถึงตรงนี้นะคะจะมีโหมดให้เราปรับกันก็คือมีโหมดประสิทธิภาพและก็โหมดสมดุลซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โหมดประสิทธิภาพมาตลอดเขาบอกเลยว่าการใช้โหมดนี้จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยเกิดความร้อนสูงเกินไปแต่อันนี้เราพูดตรงๆเราจับด้วยมือนะเราว่าไม่เกิน40องศานะฮะเราว่าไม่เกิน40องศาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนี่เราปิดเสียงก่อนโอเคนะฮะทำได้ดีมากลุยนะคะ FPS เท่าไหร่แล้วว่าโอ้ยโดนยิงว่ะอันนี้แบบยิงแล้วตายเลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะตายได้ตายนะบอกไว้ก่อนอย่ายิงฉันต้องค่อยๆนะฮะจะมาบู๊บุญไม่ได้นะใครยิงฉันไปเนี่ยมีคนยิงเราอยู่ทางนู้นบ้างนะใช่ไหมเราไม่เห็นอะไฮไฮโดนไปก่อนหนึ่งดอกโอ๊ยเอ้ยนี่ซ่อนตัวนี้ก่อนวะไม่ไหวละโดนยิงหนักมือเราชอบโดนเนี่ยน้องที่เขาเล่นเขาปรับไว้นะอยู่ไหนเนี่ยซ่อนก่อนนี่มีคนเดินมามีเสียงฝีเท้าใครเปิดแต่ตุ้มๆโอ๊ยนี่ไงตายแต่มีทันเล่นเลยเราอ่อนเองอะถ้าเขาจริงมันยากนะเล่นไปด้วยรีวิวด้วยเนี่ยอ่ะดีละให้ดู FPS หน่อยนะคะก็ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ40ดังนั้นเราจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเล่นนะคะในเฟรมเรทประมาณนี้ได้ก็คือประมาณสัก30กลางๆถึง40ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปเกมอื่นๆที่มันไม่ได้โหดเท่านี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคือได้ Black Desert หรือว่า Dead Effect นี่ก็ลื่นมากนะคะ Genshin นี่ก็โอเคนะ Genshin เดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกรอบดีกว่าไหนๆก็มาละตอนนี้นะคะเข้าอยู่ Genshin Impact แต่เข้ามาถึงปุ๊บก็โดนไล่กระทืบทันทีรอฉันก่อนได้ไหมฉันยังไม่ได้ปรับอันนี้ปรับสูงมาให้แล้วกันนะเอาฟันก่อนมาเข้ามันเลย
น้องแอมเบอร์มาแล้วยิงปิ้วๆมาสิมาสินี่ยิงโดนไม้ยิงโดนอะไรก็ไม่รู้ไม่โดนคนใจเย็นๆอะไรนักหนาฮะอะไรนักหนา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 โอ้โหอ่ะนึกว่าจะไม่ได้พูดคุยกันซะแล้วนะคุณผู้ชมมาถึงก็ตีกันอย่างเดียวโอเคนะอันนี้คือการตั้งค่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแสดงผลนะฮะเอานี้ไปปรับต่ำไว้ดิท้อคือเกมชินนี่ก็อัปเดตเก่งพอๆกับเกมอื่นนะอัปเดตเก่งๆอ่ะมาละ60เฟรมอ่ะมาดูให้ดีๆถ้าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าไม่ควรเล่นบนมือถือแล้วแต่ทุกคนอยากจะรู้ที่สุดก็คือเกมชินนี่แหละ60เฟรมเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยคือมันจะเล่นได้แต่ว่าถ้ามองด้วยตาเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึง60นะฮะน่าจะประมาณสัก30นิดหน่อยเท่านั้นเอง30 40อะไรประมาณเนี้ยนะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเอาเกมนี้เข้าเกมเทอร์โบคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะคือเราเดี๋ยวเราปัดทิ้งก่อนคราวนี้เราก็ไปแอดเข้าตัวเกมเทอร์โบนะฮะตัวนี้นะคะบางคนบอกว่าเล่นในโพโครุ่นก่อนๆแล้วเหมือนกับว่าพอใส่เข้าไปในเกมเทอร์โบปุ๊บเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันกระตุกเอ้าใส่อยู่แล้วนี่หว่าเอ๊ะเหมือนว่ามันกระตุกกว่าตอนไม่ใส่แต่ว่าพอเรามาลองเล่นเซตนี้ดูเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีความไหลลื่นมากกว่าฉันสังเกตว่าเฟรมเรทอะอย่าง Seven Night เนี่ยเห็นเลยว่าตอนที่ไม่ได้ใส่เข้าไปมันประมาณ30ต้นๆแต่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันกลายเป็น40กว่าได้อะไรเงี้ยจนถึงเกือบ50ก็มีนะคะแล้วแต่จังหวะโอเคลุยต่อเป็นเกมที่ไม่ควรเล่นบนมือถือจริงนะเพราะว่ามันแบบทำให้แบบเผาเครื่องมากๆแต่695เนี่ยมันจะไม่ร้อนแบบ888คือเราเคยเล่น Lenovo Legion นี่คือมือแตกร้อนจัดนะฮะหรือว่าจะเป็นROG ก็ร้อนมือแตกเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกเกมมิ่งโฟนอะ Red Magic นี่ก็ร้อนมือแตกนะถ้าไม่ใช่รุ่นที่มันแบบใหม่ๆหน่อยคือถ้าเป็นรุ่น Red Magic 6ก็ร้อนนะ5 6S เนี่ยดีขึ้นแล้ว 6S หรือ6 Pro เนี่ยจะแม่ละนะฮะอันนั้นก็จะดีขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยร้อนเท่านี้แต่ว่า695เนี่ยมันจะไม่ร้อนเท่านั้นนะถ้าเล่นเกมเนี้ยร้อนกว่าปกติไหมร้อนกว่าปกตินะคะแต่ถามว่ามันร้อนจี๊ดเหมือนอย่างนั้นไหมเราไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคอ่ะเราปัดมาให้ดูเลยนะคะเฟรมเรทใช่ไหมประมาณ31นะคะ28อันนี้คือเพราะเราเปิดทุกอย่างเป็นอัลตร้าหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดทุกอย่างเป็นอัลตร้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใจร้ายขนาดนี้นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องโหดขนาดนั้นเพราะไอ้ที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันคือการเซตติ้งของเกมมิ่งโฟนราคาแพงเดี๋ยวเราไปที่เซตติ้งก่อนนะฮะแล้วก็เราลดหน่อยลดลงมาหน่อยเอาเหลือสักกลางแล้วกันนะฮะคุณภาพเอฟเฟกต์สูงได้เลยแล้วก็ FPS 60ลองดูนี่คือลื่นขึ้นเห็นนอกจากจะลื่นขึ้นเห็นแล้วเนี่ยยังทำให้เขาเรียกว่าเครื่องไม่ร้อนจัดด้วยนะฮะ FPS เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเป็น37 40แล้วนะคะไหลนักหนาเนี่ยฮะฉันทดสอบอยู่เห็นไหมฮะมันใช่เรื่องหรือเปล่านะฮะเสียงลำโพงดังดีแล้วก็ชอบมากนะฮะการจับถือของรุ่นนี้นี่ถือเล่นอะไรก็สะดวกมากๆเอ้ามีคนมาอีกมาแล้วเอ้ยเขามาเลยฮ่าสบายนะเอาไว้ว่าเล่นก็เล่นได้แหละมันไม่ได้แย่ขนาดโอ้พี่กระตุกว่าเล่นไม่ได้ว่ะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะก่อนหน้านี้เราก็ปรับสูงสุดให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆนะฮะมันไม่ได้แบบโหเล่นอะไรไม่ได้เลยขนาดนั้นนะเอาล่ะคุณผู้ชมและนี่คือเกมมิ่งเทสนะคะของ Snapdragon 695นั่นเองก็สรุปให้นะคะก็คือความร้อนเนี่ยอยู่ในเกมปานกลางเท่านั้นเองไม่ถึงขนาดร้อนจัดร้อนจี๊ดร้อนจะเป็นจะตายไม่รู้สึกอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพอใจกับการปรับสูงสุดแล้วได้ประมาณ30กว่าถึง40ปลายๆเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณได้นะคะการแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยกินแบตเตอรี่เลยเรากลับมองว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างลงตัวถ้าเกิดว่าจะใส่5จริงลงมาในราคาประมาณนี้แล้วก็ได้ตัวอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยคุณได้จอที่สวยกว่าเดิมคุณได้อะไรอะไรต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่กำลังจะซื้อมือถือและใช้ Snapdragon 695คงจะได้รับข้อมูลนะคะว่ามันทำได้ในระดับไหนเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้รับรองว่าจัดมาให้อย่างหนักๆเลยรอบหน้านะคะ Galaxy S22 Series รอคุณอยู่พร้อมกับผลการทดสอบอย่างเหลือเชื่อเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะบ๊ายบายไปแล้วไปซื้อเครื่องนี้ด้วยสวยอืม